4กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ไม่ควรรับประทานอิฐผาลัมโดยเด็ดขาดเพราะว่าเพิ่มความเสี่ยงเป็นอย่างมากครับสวัสดีครับอิฐผาลัมทุกคนรู้จักดีครับว่าเป็นพืชผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากสามารถเก็บไว้แบบแห้งก็ได้หรือรับประทานแบบสดๆก็จะอร่อยมากแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันสำหรับ4กลุ่มผู้ป่วยนี้ซึ่งเราอยากจะบอกเลยว่าไม่ควรรับประทานเป็นอย่างมากครับ 1. ผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดและกำลังเป็นเบาหวานแน่นอนครับว่าผลไม้ชนิดนี้ไม่เหมาะอย่างแน่นอน 1,000,000% ไม่ควรทานครับ 2. สำหรับกลุ่มคนที่มีสภาวะหลอดเลือดผิดปกติในร่างกายไม่ควรรับประทานโดยเด็ดขาดเพราะเพิ่มความเสี่ยงในการดูแลสุขภาพได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้น 3. ผู้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคไตครับไม่ควรจะรับประทานเพราะว่าไตของคุณนั้นจะทำงานหนักมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว 4. กลุ่มผู้ป่วยที่มีสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงไม่ควรรับประทานนะครับกับอิฐผาลัมเพราะอาจจะทำให้หัวใจของคุณนั้นทำงานผิดปกติได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับเป็นไงบ้างครับกับสาระความรู้ในครั้งนี้ฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ